คนไปไม่รู้คนอยู่ต้องทนนั่งร้องลำพังพี่เงินจ้าพี่เงินฉันพวงจันจ้าพี่เงินอยู่ไหมอะไรกันวันก่อนบอกว่าจะยกใบหน้าให้กับลูกชายฉันพอกลับมาวันนี้บอกว่าไม่ได้แล้วทำไมพูดจากลับกล่อมแบบนี้ฮะแม่เงินฮะหัวสองสีกันแล้วเนี่ยทำไมไว้ใจไม่ได้อันที่จริงนะฉันน่ะจะยกแม่นาคให้กับลูกชายแม่พวงแต่ว่าแม่นาคมันไม่ได้สมัครรักใครอะไรลูกชายแม่พวงเลยฉันน่ะสู้บากหน้ามาหาแม่เงินด้วยตัวเองแล้วมันก็มาพูดจากลับกล่อมแบบนี้ฉันทนไม่ได้หรอกนะไม่ใช่เด็กอมมือกันแล้วจนหัวงอกันได้แค่พูดแล้วมันทำแบบนี้ไม่มีหลักเกณฑ์นะมันไม่ได้ฉันเถอะแม่พวงฉันน่ะจนใจนาคมันรักอยู่กับมากเด็กมันรักกันจะให้ฉันทำยังไงปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่จะให้ฉันไปขืนใจพวกมันฉันทำไม่ลงหรอกไม่ต้องมาชักแม่น้ำทั้งห้าฉันไม่ใช่เด็กอมมือแล้วพูดจาแบบไหนก็ให้มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามาขอแล้วไม่ได้นะก็ช่างมันเถอะผู้หญิงไร้ค่าไร้ราคาเป็นแค่ก้อนกรวดก้อนดินไม่คู่ควรกับพ่อเพลิงลูกชายฉันหรอกกลับจะไปยืนอยู่ทำไมอยากตายให้เวลาตายนะป้าพี่มามาแล้วเอาโอ้โหไปเร็วๆๆ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 
โอ้ตัวใหญ่แต่ถือของเร็วๆๆๆแม่เฮ้ยทำไมพวกเองมาช้าจังวะเอามาแล้วก็เหนื่อยสิโอ้ไอ้ขี้เกียจที่พวกฉันมาช้าเนี่ยก็เพราะมัวเตรียมข้าวของเครื่องใช้ของพี่มากกับนาคอยู่ไงจ๊ะพี่มันขอบใจทุกคนมากนะนาค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 จำปีลำจวนฉันเอาของมาให้โอ้ยอย่าไปไหนพี่โอ้ถืออะไรกันมาเยอะแยะจ๊ะก็ที่นอนหมอนมุ้งไงล่ะจ๊ะฉันเอามาให้โถขอบใจนะจ๊ะที่เป็นห่วงฉันหน้าของฉันล่ะจ๊ะแม่ฮะอยู่ไหนนะจ๊ะแต่นึกพี่มันบอกฉันว่าวันนี้แม่จะไปขอหน้าฉันใช่ไหมจ๊ะแล้วทำไมไม่ตามกลับมาด้วยล่ะจ๊ะแม่สิจ๊ะแม่ไหนล่ะจ๊ะพี่สะใภ้แม่แอบจับห่อใบตองซ่อนไว้ในตะกร้าไหนจ๊ะเนี่ยนี่ปากเองเหรอที่พูดออกมาทำไมช่างประชดประชันข้านักก็ข้าเห็นแม่ทำง่ายดายอย่างกับซื้อพริกซื้อเกลือเลยคิดว่าเขาคงจับห่อใส่ใบตองมาให้กระมังว่าอย่างไรล่ะจ๊ะแม่นาคล่ะแม่ฮะพ่อเพิงระดับพ่อเพิงนะนะจะไปหมายเอาผู้หญิงดิบดีขนาดไหนก็ได้พ่อเพิงอย่าไปสนใจนางนาคมันเลยโอ้ยแม่ฉันไม่เอาใครที่ไหนทั้งนั้นแหละนอกจากนางนาคเนี่ยพ่อเพิงใจเย็นๆไม่เย็นแล้วฟังแม่จะเอานาคยังไงแม่ก็จะให้ทำยังไงเขายกหน้าให้คนอื่นไปแล้วอะไรนะแม่ข้าวันหน้ามันดูมีความสุขเนาะเองว่าไหมใช่ข้าเห็นรอยยิ้มของมันแล้วนะข้าน่ะอิจฉามันมากเลยนี่พวกเองสองคนหายหัวไปไหนมาทั้งวันน่ะฮะฉันก็เอาหมอนมุ้งไปให้นาคมันนะจ๊ะป้าดูแล้วอ่ะนาคมันมีความสุขดีนะป้าเห็นอย่างนี้แล้วอ่ะฉันน่ะอยากออกเรือนกับเขาบ้างเลยป้ายังเองอ่ะแล้วอยากจะออกเรือนทำไมอ่ะป้าก็ฉันน่ะยังสาวยังสวยไม่ได้แห้งไม่ได้หิวปากหน่อยอุ้ยนี่ลามไปที่กากเชียวนะปากอ่ะฮะไปตั้งสำรับให้ข้าข้าหิวป้าป้าสาวสวยเลยเองนะพอเดี๋ยวเองก็รู้ว่าความรักน่ะมันไม่สุขอย่างเดียว
นักเอ้ยได้ฝันไปใช่ไหมนาพี่ไม่ได้ฝันไปหรอกจ้ะพี่หวังว่าจะได้กอดเองแบบนี้มานานแล้วต่อไปเนี้ยพี่จะได้กอดฉันทุกคืนเลยนะจ๊ะชีวิตฉันฝากไว้ที่พี่คนเดียวนะจ๊ะหากยังมีลมหายใจอยู่พี่จะรักนาไม่มีวันเสื่อมคลายถึงแม้ฉันสิ้นลมหายใจฉันก็จะรักพี่ไม่มีวันเสื่อมคลายเช่นกันจ้ะเล่าเมาไม้ถึงป่านนี้ไม่ต้องมาจ้างฉันทำไมล่ะพ่อเพลิงมีอะไรก็พูดกันสิแม่ไม่ต้องมาทำมาพูดดีกับฉันเลยแม่นั่นแหละแม่ทำฉันผิดหวังพ่อเพลิงเสียใจอย่าพูดอย่างนี้กับแม่สิอย่ามาจ้างพ่อเพลิงก็พ่อเพลินจะให้แม่ทำยังไงแม่ตั้งใจไปพูดกับทางนั้นแล้วมันน่ะผิดมันไม่สนใจพ่อเพลินไม่ยอมคว้าเพชรไปคว้าเอาก้อนกรวดก้อนดินพ่อเพลินพ่อเพลินหรือถ้าพ่อเพลินพอใจบ่าวไพร่คนไหนพ่อเพลินก็บอกแม่แม่ได้จัดหาให้นะพ่อเพลินอย่าทำอย่างนี้พ่อเพลินไม่เอาใครแล้วนะลูกบอลพ่อเพลิงฉันต่ำอีนากมึงทำโลกกูเสียใจเวลาที่พี่อยู่กับนากมันเป็นเวลาที่พี่มีความสุขที่สุด